ไอ้คำว่าแยกรู้แยกนามมีอยู่มันมาจากตรงนี้ครับฟังให้ดีนะครับคือมันมาจาก 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อแล้วเหลือ3ยุคสมัยนั้นปัจจุบันนี้มีด้วยหรือเปล่าไม่ทราบคือเรื่องศีลสมาธิปัญญาแต่ยุคสมัยนี้ลุงหอกก็มาปรับแก้ให้สักหน่อยนึงได้ไหมคือเป็นสติสมาธิปัญญานั่นย่อแล้วเหลือแค่สติสมาธิปัญญา 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยครับดูสิมากขนาดมันย่อเหลือขนาดนี้เอาแยกได้แยกแล้วเหลือรูปกับนามก็คือทวีนวันก็คืออิทธปัจจยตาเนี่ยครับอิทธปัจจยตาเนี่ยครับรูปกับนามถามว่าใครแยกได้ก็แยกได้ก็ไปกินแยกได้ก็เข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์ก็แค่นั้นเองใช่ไหมครับมันก็มีคนอยู่แค่นี้ภาษามันได้แค่นี้นี่ไม่ต้องแปลอีกนะครับไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องเติมด้วยชัดเจนที่สุดคือตรงนี้ทีนี้มันก็มาเรื่องของอะไรล่ะก็มีถ้าเอา 84,000 พระธรรมขันธ์มาแยกเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็เรียกว่าพระวินัยนะ 21,000 กลุ่มที่2คือพระสูตรก็ 21,000 เหมือนกันกลุ่มที่3คือพระอภิธรรมอันนี้ 42,000 42,000 กลุ่มนี้เลยคือกลุ่มปฏิบัติ 42,000 เนี่ยปฏิบัติได้จริงไหมศีลสมาธิปัญญาที่ว่านั้นหรือสติสมาธิปัญญาที่ว่านี้ถ้าปฏิบัติได้ก็เป็นคำว่าเข้าถึงเรียกว่าปฏิเวทเห็นไหมณวันนี้มีพระสงฆ์องค์ไหนรูปใดหรือว่ากลุ่มไหนที่พูดถึงคำว่าปฏิเวทไปเนี่ยไม่มีมีแต่ปฏิบัติไม่มีปฏิเวทถ้ามีปฏิเวทแปลว่าเข้าถึงเนี่ยอย่างเช่นโสดาบันเข้าถึง 25% เข้าถึงพระธรรมที่ว่านี่เขาถึงว่าพระธรรมนี่นะครับใช่ไหมถ้าเขาถึง 25% คือพระโสดาบันนะครับถ้าเขาถึง 50% คือพระสกิทาคามีหรือสกทาคามีเข้าถึง 75% อัพก็พระอนาคามีเข้าถึง 100% ก็พระอรหันต์ปัญญาวิมุตติไปกินแล้วใช่ไหมเ